ช้างได้น้ำหนึ่งเห็นไหมเวลาฝนตกมาก็โดยประมาณนี้เล่นเลยชอบเล่นอย่างนี้นะแม่เพราะว่าเขาเย็นชุ่มไงแต่ว่าไม่เปียกหรอกแต่นั้นแต่ว่าเขาเย็นดีคนนี้แม่พลอยก็นอนเล่นนะครับได้ยินน้ำฝนอยากจะออกไปเล่นน้ำฝนไหมอ่ะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับเลยก็ไม่อยากจะให้ออกไปแล้วครับเพราะว่าท้องเดี๋ยวก็หลุดอีกนะครับเนี่ยนะครับถ้าหลุดมานี่ยิ่งเลยนะนะครับพ่อแม่ครับผมลุงสงครามก่อนนู้นนะครับแม่อยู่คนเดียวนี่หยุดหยุดเพื่อเดียวเลยนะครับนะครับเริ่มจะตกมันแล้วนะครับแต่มันยังไม่ออกนะครับแม่แต่มันยังไม่ออกแต่ว่ามีอาการแล้วครับแม่พลอยปลาแก้วนี่มาปลาแก้วชอบเล่นแล้วได้น้ำอ่ะครับผมชื่นใจหน่อยนะครับพี่ดื้อน้อยนี่ก็งอกแงกนี่แหละครับผมคนที่ว่าช้างที่ว่านิสัยที่ว่าชอบเวลามีคนเยอะๆนี่โหพูดไม่ค่อยฟังอ่ะมันจะหาเอากินอย่างเดียวอีกอ่ะอีกอ่ะอีกเดียวนะครับให้นอนก็ไม่นอนให้ทำนู่นทำนี่ก็ไม่ทำนะถ้ามีคนเยอะๆถ้าไม่มีคนเยอะนี่ถ้าจะได้กินทำทุกอย่างน่ารักมากนะเราดูประมาณนั้นเลยครับมีฝนตกเล่นแต่ว่าตกไม่หนักเท่าไหร่หรอกตกแค่นี้น้ำไหลแค่นี้น้ำแค่นี้นี่คือน้ำในไหลออกมาข้างบนนะครับผมจากสังกะสีนะครับกันไทยนะครับหรือว่าก็ยังโอเคอยู่นะครับแม่เพราะว่าเย็นพอเย็นหน่อยนะครับแต่ดีกว่าไม่ตกนะฝนตกดีกว่าไม่ตกนะแม่เนาะครับเพราะว่ายังไงมันตกไงอย่างนี้ก็กลางวันอย่างนี้ด้วยเย็นด้วยนะครับตกแล้วก็ไม่มีลมกระโชกแรงด้วยก็ถือว่าดีนะครับถือว่าดีนะครับสาวท้องป่องโดยที่สาวท้องป่องเล่นอย่างเดียวเลยนั่นช้างไอ้ช้างท้องนี่ส่วนมากจะอันนั้นนะส่วนมากจะชอบงุนงิดนะไม่ไหมนะชอบงุนงิดชอบเล่นนู่นเล่นนี่นะครับไม่ชอบอยู่กับที่ให้กินก็คือว่าโยนทิ้งโยนฟางนะคือว่าก็เป็นธรรมชาติของสัตว์อะเนาะเพราะว่าเขาก็ไม่รู้เรื่องหรอกว่าเราจะหายากหรือหาไม่ยากนะเนาะคือว่าเราก็ถือว่าเราเป็นอันนั้นนะครับหายากไม่หายากไม่รู้นะนะครับผมนี่ครับแม่ทองปองก็โยกดีนักเลยนะครับนี่ลูกชายเขาลูกชายคนโตนะครับลูกชายนี่เชือกแรกเลยนะครับลูกชายแม่พลอยนะครับลูกที่สองคือน้องผู้เบศนะครับน้องผู้เบศชื่อเขาไม่เตะดีๆข้างหน้าเลยครับลูกเขาน้องผู้เบศเมษาผู้เบศผู้เบศนะครับตัวนี้น้องจักรีนะครับผมนะครับน้องจักรีนะครับหรือว่าน้องกรีนะครับผมนี่นะครับผมมาทำอะไรไม่เพราะปลาแก้วทำอะไรปลาแก้วทำอะไรหนูตีหัวตัวเองได้ฝนแล้วตีหัวตัวเองอยากเย็นเย็นมากเลยครับนี่เอ้าน้องด้วยตียังไงอ่ะผมไม่เข้าใจเลยนะจะหยุดเชื่อฟังอยู่นะครับกลางคืนถ้าเล่นโซ่เคร่งกลางเคร่งกลางก็เชื่อฟังนะครับแม่แม่พลอยที่แม่ปลาแก้วคือที่ว่าช้างที่เชี่ยวฟังมากๆเลยนะแต่ว่าถ้าขี่คอนี่ไปคนเดียวนี่โดนเลยละถ้าผมไปไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าโดนเหมือนกันไม่ใช่โดนอะไรหรอกโดนไม่ไปขัดนู่นขัดนี่นะครับถ้ามีเพื่อนไปด้วยโอเคนะครับแบบนั้นโอเคนะแม่พลอยแม่ปลาแก้วแบบนั้นโอเคแต่แม่พลอยนี่ไปได้นะครับแต่อย่ายกตะกอนะครับผม
ยึดเขามีความอนุนันนี่เลยครับผมในกรอยคือว่าช้างที่ว่านิสัยแตกต่างกันครับคนขึ้นคอปุ๊บมีก็ยกหัวเลยนะครับคือขอยกหัวถ้าไม่ยกตะโกลงออกจากหัวนี่คือว่าไม่เป็นไรคือว่าไปได้ดีนะครับขี่ได้สวยงามมากเลยนะขี่ดีมากเลยแต่ถ้ายกตะโกนี่เขากลัวคนกระตือเขานะครับสงสัยว่าแต่ก่อนเป็นอย่างนั้นนะเนาะเลยผมก็คิดดูแล้วว่าไม่ใช่ตะโกนกระตือมากเด้อถึงยกตะโกไม่ได้นะครับผมแต่ก่อนนะคือว่าเราก็ไม่รู้นะแต่ก่อนคนซื้อมานี่คือว่าหนึ่งน้องจักรีนี่เชือกแรกเลยนะครับคือเสียงว่าน้องผู้เบสนะครับพี่ดีน้อยผู้เบสเป็นพี่ดีน้อยเหมือนกันนะครับโยมจะไอเอามาลงให้ดูนะครับแม่ครับผมนี่ลงให้ดูเดี๋ยวก็ผิดนู่นผิดอีนี่เนาะแต่ถ้าลงรูปนิ่งคงจะไม่เป็นไรนะครับน้อยไหมเนาะนี่ดูเขานิ่งสิจะได้ยินเขานิ่งมากเลยนะเดี๋ยวเราจับเชือกในคอเขาไว้ขันนี่เอาขาหนีบมือไว้เห็นไหมไม่ใช่จับเชือกนะเอาขาหนีบไว้อะนะครับก็เลยชื่อกันเลยเอามาแล้วมาแรงๆเลยนะครับผมอยากให้มาแรงๆเลยครับผมโคจะได้ลมลื่นหน่อยนะครับแม่จ้าผมนี่มันลมลื่นดีนะครับผมเห็นไหมมาอีกแล้วมาอีกแล้วฝนตกเย้ๆฝนตกแล้วเด้อครับเด้อนะครับพ่อแม่ครับผมดีเย็นเป็นสุขเด้อครับผมนะครับนี่เย็นมากแล้วนะครับผมแม่ครับมาอีกแล้วฝนมาอีกแล้วดูแค่สองสามเชือกก็พอแล้วแม่คือว่าผมทำยูทูบเบอร์นะครับผมจะให้ไปถ่ายที่อื่นเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ครับผมก็ต้องถ่ายผมทำเพื่อช้างนะครับช้างของผมก็ต้องถ่ายอยู่บ้านผมนะแม่แต่ว่าผมจะมีแบบไหนก็ยังไม่รู้นะแต่ว่าผมยังหาคนเก่งอยู่มาสอนไม่ใช่หาคนเก่งหรอกหาคนที่ว่าเชื่อผมหน่อยเวลาผมบอกให้น้องทำนู่นทำนี่ผมจะให้ทำนะครับแม่ครับผมถ้าบอกแล้วไม่เชื่อฟังคือว่ามันก็ฝึกไม่ได้มันก็ทำไอ้คอนเทนต์ไม่ได้นะครับคือว่ามันทำคอนเทนต์ไม่ได้นะครับแม่ครับผมพ่อแม่ครับต้องเข้าใจด้วยนะครับถ้ามีบางคนบางความผมสอนแล้วไม่บอกไม่ฟังเขาจะให้ผมไปสอนทำไมผมสอนมันแล้วมันกลับมาเนี่ยนะแต่ทางที่มันเขาก็ไม่รู้เรื่องอะนะแต่จะให้ผมทำยังไงไม่ได้เพราะนั้นไม่ผ่านนะครับแม่ครับผมนะครับแม่ช่วยติดตามกันเยอะๆนะครับคอมเมนต์สอบถามคุยกันเยอะๆนะครับผมเดี๋ยวผมจะได้ตอบตามคอมเมนต์นะครับผมสวัสดีนะครับนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ